อากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศครบ10ล้านคนที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาได้มีการจัดงาน Amazing Thailand 10 Million Celebrations โดยมีนายธวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและว่าที่ร้อยตรีพิรุณเหมารัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลเรือเอกระพีพงศ์โสวรรณะผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยานายสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและผู้แทนภาคเอกชนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยองเข้าร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวที่โดยสารมากับเที่ยวบินเช่าเหมาลำAsia Air เที่ยวบิน ZF3711 เวลา 10:50 นจากกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งมีผู้โดยสารจำนวน336คนและเที่ยวบินที่ ZF2847เวลา 11:30 นจากเมืองโนโวซิบิสสหพันธรัฐรัสเซียมีผู้โดยสารจำนวน238คนซึ่งวางแผนที่จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงในทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยได้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมได้แก่การรำกลองยาวและพร้อมกับมอบของที่ระลึกเป็นถุงดอกไม้หอมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นพร้อมบัตรกำนันจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำเป็นของที่ระลึกมอบแก่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นสร้างความประทับใจแสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ในการเตรียมการรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในมุมมองของ Meaningful Travel เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยว Top of Mind ต่อไปนายสิริปกรณ์เชี่ยวสมุทรรองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและอเมริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่าสำหรับตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียนี้ถือว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีการเดินซ้ำและเดินทางมาเป็นครอบครัวมีวันพักเฉลี่ยประมาณ12วันโดยแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมได้แก่ภูเก็ตชลบุรีก็คือพัทยาสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยและจังหวัดตราดก็คือที่เกาะช้างคาดว่าจนถึงสิ้นปี2565นี้จะมีนักท่องเที่ยวจากตลาดรัสเซียมายังประเทศไทยราว 3,100,000 คนสร้างรายได้ประมาณ 24,000 ล้านบาทโดยในวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการจัดงาน Amazing Thailand 10 MillionCelebrations เฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครบ10ล้านคนตามข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี2565ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยณท่าอากาศสำคัญ7แห่งได้แก่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานนานาชาติอุตภเปาระยองพัทยาท่าอากาศยานเชียงใหม่ท่าอากาศยานภูเก็ตท่าอากาศยานกระบี่ท่าอากาศยานสมุยและด่านพรมแดนทางบก2แห่งได้แก่ด่านพรมแดนสะเดาและด่านพรมแดนหนองคายอีกทั้งเป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่ให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและประกาศความสำเร็จแบรนด์Amazing Thailand เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจของนักท่องเที่ยวเตรียมเดินหน้าดันยอดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสู่20ล้านคนในปี2566นี้ก็กลับเรียนว่าตั้งแต่ประเทศไทยเราผ่อนคลายการเปิดประเทศนะครับจริงๆแล้วก็ต้องย้อนไปปีที่แล้วนะครับ2564วันที่1กรกฎาคมเราเริ่มทยอยเปิดประเทศในบางพื้นที่อย่างเช่นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์
แล้วก็รวมไปถึงพัทยาที่นี่เองด้วยนะครับก็มีการผ่อนคลายเปิดประเทศจากวันนั้นมาก็มีการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยความร่วมมือร่วมไม้จากภาคเอกชนประชาชนท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐทางสาธารณสุขเองด้วยทำให้ประเทศไทยนี้รับความมั่นใจจากนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เริ่มเดินทางทยอยกลับเข้ามาถ้าเกิดนับเฉพาะปีนี้นะครับ2565 1มกราคมเป็นต้นมาถึงวันนี้ที่เรากำลังอยู่นี่คือวันที่10ธันวาคมก็เป็นเรื่องน่ายินดีครับว่าวันนี้เราได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะครับซึ่งเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดครับที่เดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยเราคนที่10ล้านคนมั่นใจครับตั้งแต่เมื่อวานกลางคืนถึงเช้าวันนี้คนที่10ล้านเข้ามาแล้วเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเกิน10ล้านคน10ล้านคนสำคัญยังไงในประเทศไทยเรานั้นเคยรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศถึง40ล้านคนนะครับในปี2562เรื่องของจำนวนก็เป็นเรื่องนึงครับแต่รายได้เรื่องของสิ่งต่างที่เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งต้องกราบเรียนว่าในภาคบริการหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ยเรามีบุคลากรทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยอยู่ถึง8ล้านคนนะครับที่เคยอยู่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้เริ่มทยอยกลับมาธุรกิจต่างๆเริ่มขับเคลื่อนพอเริ่มขับเคลื่อนปุ๊บผมเชื่อว่ามันจะทำให้ทุกมิติของเศรษฐกิจไทยเนี่ยขับเคลื่อนไปได้เพราะนั้นวันนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยร่วมกับกระทรวงเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนรวมถึงกระทรวงมหาดไทยทั้งผู้ประกอบจังหวัดโดยเฉพาะยิ่งผู้ประกอบการภาคเอกชนและประชาชนทั่วประเทศไทยเนี่ยจึงได้คิดว่าเราต้องมีกิจกรรมขอบคุณนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะนั้นวันนี้หลักๆคือเพื่อขอบคุณครับหนึ่งคือในองค์กรของพวกเราในภาคท่องเที่ยวขอบคุณภาคประชาชนภาครัฐบาลที่ช่วยผ่อนคลายประชาชนให้ความร่วมไม้ร่วมมือต้อนรับขณะเดียวกันครับพวกเราเนี่ยนะคนไทยครับทั้งหมดทั้งมวลก็เพื่อขอบคุณไปยังนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เขาอยากให้ความมั่นใจผมเชื่อว่าที่ประเทศไทยเราถึง10ล้านได้เนี่ยเพราะเขามั่นใจเรานะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาวันนี้จะได้รับการต้อนรับเป็นพิเศษที่7สนามบินนานาชาติทั่วประเทศไทยและอีก2ด่านทางบกที่หนองคายแล้วก็ที่มาที่ทางด่านทางสะเดาทางมาเลเซียฉะนั้นวันนี้เราขอบคุณเขาเพราะเขายังให้ความมั่นใจกับเราเขายังพาคนที่เป็นครอบครัววันนี้ผมเห็นนะครับทุกท่านคงเห็นด้วยกันว่าจะมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับใช้คำง่ายๆนะครับมีครอบครัวมีคู่รักมีท่านผู้สูงอายุมีกลุ่มคนทุกเจเนเรชั่นยังให้ความมั่นใจและเดินทางเข้ามาเพราะนั้นวันนี้เราจัดขึ้นเพื่อจะขอบคุณนักท่องเที่ยวทุกท่านครับและขณะเดียวกันเราจะมีการเรียกว่าให้รางวัลพิเศษสุดกับผู้ที่โชคดีที่สุดในวันนี้คาดว่าตัวจากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทยครบ10ล้านเนี่ยอาจจะมีการต้อนรับพิเศษนะครับในบ่ายวันนี้ด้วยอาจจะเป็นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพนะครับเราจะมีผู้ที่โชคดีที่สุดอาจจะเป็นครอบครัวเป็นคู่รักหรือจะเป็นนักท่องเที่ยวเดี่ยวๆเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าบ่ายวันนี้มีการต้อนรับนักท่องเที่ยวคนที่10ล้านก็จะรับรางวัลพิเศษด้วยครับนิวส์24นันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวเนราทิพย์ศรีรายงาน